สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมมาแกงปลาดุกนาใส่ใบยอนะคะซึ่งใบยอนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่ารสชาติของเขานะคะจะมีกลิ่นหอมรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะจะแกงใส่ปลากะทิหรือทำห่อหมกเนี่ยค่ะรสชาติอร่อยโดดเด่นทีเดียวหลังจากที่เราเก็บใบยอแล้วก็กะเพราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาฉีกใบยอออกจากก้านค่ะใช้ใบทั้งสองด้านนะคะใบไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องเล็กมากค่ะเพราะว่าเวลาแกงเขาจะยุบตัวค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามพริกแกงเผ็ดด้วยกันนะคะส่วนผสมของพริกแกงเผ็ดหนึ่งก็จะมีพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้ผิวมะกรูดเกลือจากนั้นเราก็ตำให้แหลกละเอียดค่ะเมื่อพริกแกงของเราแหลกละเอียดดีแล้วนะคะก็ใส่กะปิลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ตำให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตักพักไว้ได้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะหนึ่งจะใช้กะทิสดเป็นน้ำแกงของเราในวันนี้นะคะคั้นแยกหัวกะทิไว้1ส่วนนะคะแล้วก็หางกะทิ1ส่วนค่ะท่านผู้ชมหางกะทิ1จะคั้นประมาณ3รอบนะคะก็จะได้ปริมาณน้ำหางกะทิประมาณค่อนๆถ้วยใหญ่ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ไปดูวัตถุดิบอื่นๆกันเลยมีปลาดุกนาพริกแกงเผ็ดที่เราตำไว้หัวกะทิหางกะทิใบยอกระเพรานะคะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแกงกันเลยค่ะหนึ่งจะใช้หัวกะทิแทนน้ำมันพืชทั่วไปนะคะเทหัวกะทิลงไปครึ่งนึงค่ะเราจะเคี่ยวจนเขาแตกมันทรงกลิ่นหอมนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงผัดค่ะท่านผู้ชมผัดให้เข้ากับน้ำมันมะพร้าวที่เราเคี่ยวไว้จากนั้นก็เติมหัวกะทิส่วนที่เหลือผัดอีกรอบเมื่อผัดพริกแกงสุกดีแล้วก็ใส่หางกะทิทั้งหมดนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เคี่ยวรอจนกว่าน้ำแกงจะเดือดค่ะเมื่อน้ำแกงเดือดดีแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาดุกนาลงไปปิดฝากระทะทิ้งไว้นะคะเราจะรอให้น้ำแกงเดือดอีกรอบนึงถึงจะทำการคนเนื้อปลานะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันการคาวของปลาค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็เคี่ยวเนื้อปลาต่ออีกสักครู่รอจนปลาสุกก็นำใบยอใส่ลงไปได้เลยค่ะใบยอสุกเร็วนะคะท่านผู้ชมใบยอยุบตัวแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยจากนั้นปรุงรสชาติด้วยรสดีแล้วก็น้ำปลาค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงปลาดุกนาใส่ใบยอนะคะรสชาติจะกลมกล่อมอร่อยกำลังดีค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆค่ะหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ